หนึ่งรูปค่ะนี้นะคะก็ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาร่วมตอบคำถามที่พี่น้องสื่อมวลชนเตรียมกันมาในวันนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากทางท่านปลัดจังหวัดชุมพรค่ะท่านจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรนะคะถ้าไม่เก็บไว้เนี่ยเราเจอปัญหาอย่างปีนี้แน่ๆนะครับตอนนี้พี่น้องที่บนรู้ไหมเนี่ยต่อสู้นะครับเตรียมตัวเรียกว่าปีหน้าแต่ละไม่15,000บาทแต่ว่าเขาต้องสู้เพราะว่ามันกำลังจะได้ผลอยู่แล้วนะถ้าไม่สู้จะไปปัญหาที่หมดเลยนะการบริหารจัดการของทางพาณิชย์พี่น้องเกษตรกรได้อยู่ทั่วหน้ากันนะครับแล้วก็ตัวท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับภารกิจของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะคือปกตินะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะจะมีการประเมินสถานการณ์ผลผลิตทุกปีนะคะปีละ3ครั้งซึ่งแต่ละปีค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งปีนี้ดำเนินการไปแล้ว2ครั้งนะคะในช่วงเดือนมีนากับช่วงเดือนพฤษภาค่ะการประเมินสถานการณ์ไม่ผลของเรานะคะจะประเมินได้ผล4ชนิดนะคะโดยประกอบด้วยทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็ลองกองค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะมีผลกับเราก็คือทุเรียนกับมังคุดนะคะมันเป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังแล้งค่อนข้างยาวนานนะคะทำให้ผลผลิตทุเรียนค่อนข้างได้รับผลกระทบซึ่ง อย่างที่ท่านเราเป็นทีมชุมพรนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรหรือทางจังหวัดและทางพาณิชย์และทางพี่น้องสื่อมวลชนนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนสินค้าเกษตรของจังหวัดชุมพรนะคะชุมพรเราคือชุมพรนะซึ่งเวทีนี้ก็สำหรับพาณิชย์แล้วทุกทีมค่ะพี่สื่อมวลชนนะคะเป็นเวทีเดิมแล้วพี่นะค่ะปีนี้ค่ะเรื่องผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้นะคะกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการรองรับว่า100ตันค่ะซึ่งตัวเลขที่มานำเสนอก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากทางสพ.และทางเกษตรด้วยค่ะการติดตามสถานการณ์มังคุดนะคะตอนนี้เราให้ความสำคัญจำทุกคืนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของเราและเราได้ตั้งเป็นนะคะก็จะไปดูในเรื่องคุณว่าแล้วก็ท่านพันธุ์นิดนะครับแล้วก็ท่านผู้แทนจากเกษตรนะครับมันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งที่อยากเรียนถามว่าตอนนี้โรงทุเรียนในชุมพรเนี่ยผมว่า 90% ขายจีนหมดเลยตอนนี้พ่อค้าชาวจีนแย่งกันรับซื้อก็เลยให้ทำให้ราคาทุเรียนเนี่ยดีแต่วันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเขารวมตัวกันได้เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเขามีการกดราคาแน่นอนเลยไม่ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลไปขึ้นทะเบียนไปควบคุมมาตรฐานในเรื่องของการรับซื้อทุเรียนแต่ละโรงมากน้อยแค่ไหนครับว่าตอนนี้เรามีการตรวจสอบไหมครับว่าโรงทุเรียนในชุมพรเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอยากเรียนถามเลยครับขอบคุณครับก็จะมีการขึ้นทะเบียนของสพ.อยู่แล้วค่ะแล้วก็ในการควบคุมกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ก็คือให้ติดป้ายเซ็นราคานะคะให้ผู้ให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้ตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจริงๆแล้วในกฎหมายตัวนี้ค่ะก็ครอบคลุมทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนนะคะก็ให้ผู้บริโภคหรือเกษตรกรได้มีการตัดสินใจค่ะและในการกำกับดูแลราคาสินค้าอย่างที่นำเรียนไปว่าไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรืออะไรต่างๆก็ตามเราก็จะมีการมอนิเตอร์ราคาอยู่ตลอดเวลาและถ้าหากว่าราคาที่มันจะหลุดต่ำอย่างผิดปกติค่ะเราก็จะมีมาตรการต่างๆที่จะเข้ามาเชื่อมโยงและนำผลผลิตออกสู่ตลาดค่ะถ้าให้ตรวจนี่นะครับ447โลอันนี้ครับที่ผมรู้เกือบพันนะครับไม่ใช่ตัวนั้นเป็นแผงข้างทางเป็นแผงอะไรต่างๆซึ่งตัวนั้นมันจะทำนี้จะติดป้ายในตัวทุเรียนคุณภาพอยู่เราจะคุมโดยสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นของล้มรับรวบรวมส่งออกเนี่ยสพปจะควบคุมนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นแผงข้างทางเนี่ยอันนี้ก็ควบคุมนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องให้ปีที่แล้วเราเคยประชุมที่แจงตอนประมาณเดือนกลางธันวาทีแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องจำเป็นต้องประชุมใหม่ไหมถ้ามีปัญหาเนี่ยอาจจะเรียกประชุมใหม่ทีตอนที่แล้วก็มาต้องแสดงความชื่นชมอย่างในยุคที่ท่านผู้ว่าวิสามาดำเนินการเนี่ยมีความรวดเร็วในระบบเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยมันไปได้ดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาแต่ที่ผมจะมาสอบถามเนี่ยแล้วก็นำเสนอความคิดเห็นนี่ก็คือ
เรื่องนอกระบบครับที่ท่านทำเนี่ยในระบบมีการลงทะเบียนมีการติดตามเนี่ยต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในอำเภอทุ่งตะโกเนี่ยเรามีคนจีนที่ไม่ได้ลงทะเบียนลงบางส่วนเป็นคนจีนที่อยู่เกินเวลาแล้วก็ทำแบบไม่ได้ผ่านลงเยอะมากโดยเฉพาะที่ตลาดเกษรเป็นแหล่งที่คนจีนเกิดเหล่านี้เป็นตัวที่จะทำให้ทุเรียนของชุมพรเนี่ยเสียหายประเด็นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายปกครองของท่านเนี่ยน่าจะเข้ายังไม่ถึงผู้ที่จะมีอำนาจหน้าที่มากที่สุดคือตม.แต่ตม.ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเดินหน้าแต่งสวยฉะนั้นคนจีนเหล่านี้เนี่ยก็ยังทำงานแบบเถื่อนๆและทำให้เราเสียชื่อไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอ่อนพวกนี้รับซื้อหมดนะเสียดายที่ผมไม่มีความกล้าพอเมื่อวานเนี่ยตรงสามแยกปะโต้เนี่ยรถบรรทุกทุเรียนอ่อนเนี่ย1กระบะเต็มๆผมไปจอดติดไฟแดงข้ามก็พอดีแล้วก็ลองตามดูฮะไม่กล้าแสดงตัวว่าเป็นนักข่าวลงไปถ่ายรูปปรากฏว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยวิ่งเข้าไปในตลาดเกษรทุเรียนอ่อนทั้งคันเลยฮะทำไมถึงพูดทุเรียนอ่อนครับเขามีการแหวกเป็นสามเหลี่ยมดูเนื้อแล้วก็เห็นชัดว่าเนื้อขาวแล้วก็ไม่มีคนซื้อแล้วแล้วก็ไอ้มนุษย์ประเภทนี้ก็จะเอาไปส่งให้ที่ตรงแหล่งที่เขาทำเถื่อนกันอยู่ตรงนี้ครับคือสิ่งที่ต้องฝากท่านไว้ว่าเรื่องอย่างเงี้ยอีกด้านนึงของสิ่งดีๆที่ท่านทำเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากท่านไว้ประเด็นอีกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผลไม้เนี่ยนะครับวันที่ท่านพาทูตจีนมาเนี่ยผมอ่านข่าวไว้ประมาณ3วันรู้สึกชื่นชมที่ได้มีสื่อสำนักใหญ่ๆของประเทศจีน3สำนักนั้นเนี่ยเป็นสำนักข่าวที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นแค่สำนักข่าวในเมืองจีนแต่สิ่งที่ผมสังเกตนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้ตำหนิเลยนะแต่มีความรู้สึกว่าแล้วสื่อในประเทศล่ะอันนี้เราไม่พูดถึงสื่อในชุมพรนะเพราะว่าก็แล้วแต่ใครจะว่ากันไปแต่สื่อในประเทศเนี่ยผมคิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์มาทำรายละเอียดเหล่านี้ครับมันจะสร้างกระแสให้คนในประเทศเนี่ยได้รู้จักทุเรียนชุมพรมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยผมมีภูมิเราอยู่ทางเชียงใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่ท่านเชื่อไหมฮะทุเรียนที่ไปวางขายในเชียงใหม่จะเป็นทุเรียนจันทบุรี 99%เนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยผมเสร็จงานวิ่งแหวกทะเลกลับไปเนี่ยผมจะขนไปประมาณสัก 4-500 ลูกแล้วจะไปติดป้ายเลยว่าทุเรียนชุมพรเพราะรถผมเนี่ยทะเบียนชุมพรแต่สิ่งที่ผมจะพูดให้ท่านฟังเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรครับจะมีโรดโชว์บ้างไหมจะมีการนำทุเรียนชุมพรมังคุดชุมพรเนี่ยได้เห็นชัดเจนว่านี่คือชุมพรนะปัจจุบันเนี่ยนะพวงมณีเนี่ยเราสามารถขายได้ลูกละ100บาทที่หลังสวนบ้านผมเนี่ยขายกันคึกคักมากพวงมณีแล้วก็ไอ้ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกจากเมล็ดก็ได้ราคาที่ดีกว่าไอ้ทุเรียนหมอนทองทั่วไปผมว่าพี่สัจมนต์ก็น่าจะทราบอยู่แต่เราอยากจะเห็นว่าทำอย่างไรให้คนในประเทศเนี่ยได้เป็นตัวบริโภคทุเรียนชุมพรด้านหลักในวันที่บริโภคทุเรียนชุมพรในความเข้าใจคือทุเรียนจันทบุรีในหมู่บ้านผมเนี่ยซึ่งเป็นหมู่บ้านคนรวยที่เชียงใหม่ที่ผมไปอาศัยเขาอยู่เนี่ยนะก็สั่งเฉพาะทุเรียนเนี่ยนะ100ลูกพวงมณีเนี่ยเขาบอกเลยว่าลูกละ300เขาก็ซื้อนะที่ผมนำเสนอเงี้ยเพื่อที่จะให้ท่านได้แก้ไขเรื่องของด้านมืดถ้าทำได้อย่างน้อยสุดครับคดีปีที่แล้วฮะที่เป็นจับกันตรงสามแยกประตูที่สายตรวจเกษตรที่ท่านเกษตรจังหวัดอดีตเนี่ยนะท่านก็ไปเนี่ยวันนี้มีความคืบหน้าถึงไหนอย่างไรเนี่ยก็น่าที่จะเอามาพูดเพื่อที่ให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่มันจะทำด้านมืดในวันนี้ได้ทราบบ้างนะผมก็ขอฝากท่านไว้2ประเด็นครับว่าผมสังคมยุบสุขหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรครับวันนี้มาแทนท่านเกษตรจังหวัดซึ่งเรียนประชุมที่ระนองครับเมื่อเช้าก็พอดีซ้อนกัน
ชุดที่จะออกตรวจที่ท่านสื่อมวลชนถามเมื่อกี้ว่าชุดธรรมานที่จะดูทุเรียนที่ยังอ่อนเยาว์อ่อนวัยเริ่มได้ยังครับวันนี้ก็ท่านป้องกันจังหวัดเมื่อกี้ประชุมอยู่ครับที่จะลงตรวจเริ่มณวันนี้นะครับขอนำเรียนว่าทุเรียนของเรา 330,000 ตันโดยประมาณทั้งปี66นี้นะครับเริ่มตั้งแต่มกราจนถึง31ธันวาเนี่ยหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านลูกเพราะนั้นก็อาจจะพบบ้างในเรื่องของความอ่อนแก่นะครับความอ่อนโดยเฉพาะทุเรียนเหล่านั้นจะเกิดจากการตั้งใจในต้นฤดูหรืออุบัติเหตุนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะพบว่าจะถึงอยู่แล้ว 32% แต่ว่าลมพัดซะก่อนครับอันนี้อาจจะเป็นไส้หนึ่งได้ครับทีนี้นำเรียนท่านสื่อมวลชนตรงนี้ครับก็ต้องเป็นหูเป็นตานะครับพี่น้องครับก็ช่วยในเรื่องของการส่งแบบนั้นนะครับทั้งเบอร์รถทั้งลักษณะที่พบแล้วก็แจ้งมายังป้องกันจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมหรือชุดปฏิบัติการเมื่อกี้ก็หลายคนอยู่นะครับไม่ว่าศูนย์พืชสวนสวพ.นะครับหน่วยต่างๆนะครับก็แจ้งมานะครับเราก็พร้อมสแตนบายพร้อมที่จะลงนะครับพร้อมเครื่องมือเมื่อกี้คุยในเรื่องของการฉีดสีทำอย่างไรเราไม่ทำลายเราไม่ผ่าเราไม่ให้เสียโอกาสฉีดสีแล้วส่งขายเป็นผลสดไปได้ก็อาจจะนำไปรูปประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ที่คุยกันนะครับในเรื่องของแง่กฎหมายทีนี้ความเข้มข้นขนาดไหนเมื่อกี้สวพ.เขาก็แจ้งว่าเป็นห่วงชุมพรไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับส่วนหนึ่งนะครับไปแพ็กกิ้งบรรจุที่จังหวัดอื่นครับไม่ว่าเป็นสุราษฎร์เป็นนครเพราะว่ามาตรการของท่านผู้ว่าเนี่ยที่ตรวจที่ลงก็ดีที่ปิดตู้เนี่ยเข้มข้นมากนะครับสังเกตว่าที่ผ่านมาก่อนถึงวันที่10ที่วันตัดลูกแรกเนี่ยเกษตรกรทุกรายที่ตัดก่อนพวกเวลานี้จะต้องให้ทางเกษตรผมเกษตรอำเภอต้องตรวจวิเคราะห์ความสุขแก่นะครับซึ่งเป็นหน้ายินดีหรือว่าเพราะความแม่งแรงก็ไม่ทราบทำให้สุกเร็วขึ้นหมายความว่า 98% สุกนะครับเกิน 32% จนถึง 40-41 ก็แสดงว่าเนื้อเขาพัฒนาได้เร็วไม่ถึง32ก็แนะนำในเรื่องของการเว้นเพื่อที่จะตัดให้ได้ตามช่วงเวลาต่อไปนะครับอันนี้มาตรการค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอโอกาสนี้ครับช่วยเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็แจ้งมายังชุดปฏิบัติการชุดนี้นะครับระดับจังหวัดซึ่งจริงๆแล้วผู้ว่าก็ตั้งไว้ตั้งแต่ระดับจังหวัดป้องกันจังหวัดเป็นประธานแล้วก็ระดับอำเภอซึ่งอำเภอที่ต้องเข้มข้นมากก็น่าจะเป็นหลังสวนกับทางทุ่งตะโกนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่มีลงนอกนั้นก็กระจัดกระจายหรือเป็นแผงริมทางซึ่งส่วนใหญ่ซึ่งเราก็จะเน้นตั้งแต่บ่าย 2:30 วันนี้นะครับไปที่ลงแล้วก็แผงริมทางแล้วก็แหล่งที่คาดว่ารับซื้อทุเรียนอ่อนนะครับเราจะไปเยี่ยมชมท่านนะครับครับขอประชาสัมพันธ์เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับเกษตรไปแจกจ่ายหรือว่าเกษตรอำเภอตอนนี้คือปริมาณกล่องเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอครับเพราะความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่เขาจะส่งเองเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากประสานงานท่านผู้ว่าผ่านทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ถ้าเพิ่มปริมาณได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรครับขอบคุณครับนะคะเขาสามารถผู้บริโภคอะค่ะเขาไม่ต้องคิดเยอะเขาซื้อผลไม้แล้วก็คือไม่ต้องคิดว่าค่าส่งเท่าไหร่คนที่ส่งทางเกษตรกรคำนวณว่าไกลใกล้หรือว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาซื้อกล่องเนี้ยบรรจุได้10กิโลก็คิดว่าเขาประมาณ50เขาซื้อ10กิโลก็500เนี้ยค่าส่งก็คือไม่ได้คิดดังนั้นการตัดสินใจตรงนี้ง่ายแล้ววันหมดทุกพรแล้วก็ผลส่วนพร้อมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับหลังจากที่ว่าเราคุยกันเรื่องน้ำตาลมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าถ้ากินเยอะๆมันก็น้ำตาลเยอะนะครับในร่างกายนะครับทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะเราก็มาคุยเรื่องมุมอื่นกันบ้างนะครับก็อยากจะสอบถามท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็ตัวแทนของจังหวัดนะครับว่าณวันนี้ไม่ทราบว่าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะก็คือพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมดไม่ทราบว่า
ณวันนี้มีการโอนไปให้อบจ.หมดแล้วหรือยังนะครับโดยที่ทราบเบื้องต้นว่ามีการโอนพวกสิ่งของถูกสร้างให้แล้วนะครับแต่ว่าที่ดินผมไม่ทราบว่าจะเสร็จเรียบร้อยประมาณเดือนไหนนะครับเพราะว่าใจจริงของคนชุมพรแล้วก็ของจิตอาสาแล้วก็ของพี่น้องชาวบางลึกด้วยครับแล้วก็ของจังหวัดชุมพรอยากจะให้จบในผู้ว่าณปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าที่ทราบก็คือท่านก็อยู่เบื้องหลังการติดตามจากกรมธนารักษ์ที่ดินท่านก็ติดตามพอสมควรและทีนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะให้จบภายในสมัยของผู้ว่าวิสาเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งที่ว่าเสียงส่วนใหญ่เลยที่ว่าอยากจะให้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะครับก้าวไกลเหมือนกับจังหวัดอื่นนะครับฝากเรียนท่านผู้ว่าท่านเรียนครับขอบคุณครับในหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบนะครับตัวสองใหญ่มันก็ค้างคาว่าใครจะดูแลใครจะตามมาจะตามนะอันนี้เรื่องที่ดินนะครับเดิมนี่ก็ทำเรื่องขอไปก็วนไปวนมาอยู่แต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วมาอยู่ที่ผมมาแล้วจริงๆผมเซ็นขออนุญาตไปแล้วผมที่ดินอันนี้ตรงที่ดินเขาย้อนกลับมาว่าให้เป็นอำนาจผู้ว่าพอเป็นอำนาจผู้ว่าเนี่ยในเรื่องสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเซ็นอนุญาตให้สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเนี่ยโอนทั้งหมดแล้วแม้กระทั่งลิงที่อยู่ในนั้นก็โอนให้อบจ.เรียบร้อยหมดแล้วก็มีการซ่อมตัวอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับโอนหมดแล้วก็ตอนนี้เหลือเรื่องที่ดินอย่างเดียวที่ดินเนี่ยทำเรื่องไปทางป่าไม้ทางสำนักบริหารป่าไม้ที่10ที่เป็นผมมาตรวจแล้วเนี่ยตอนนี้ค้างอยู่อย่างเดียวคือว่าทางสำนักสิบเอ็ดเนี่ยส่งผลการตรวจสอบมาที่จังหวัดเขาก็เข้าไปที่ดินก็พอที่ดินก็เสนอผมเซ็นให้พอจ่อใช้ค้างอยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าที่ส่งไปมันก็ไม่ใช่ทุกแปลงจริงๆในวันว่าที่ที่แล้วก็มีคุยเรื่องหนองใหญ่นะเดินมาคุยก็ทั้งท่านนายกความลึกทั้งชลประทานทั้งอบจ.ชลประทานเนี่ยเขาแบ่งถ้าเจอผิวน้ำที่เป็นของชลประทานไปตัวถนนเป็นของชลประทานไปตัวที่ความลึกดูแลตรงไหนอยู่ก็เอามาชัดเจนที่ยังไม่ได้ค้างที่ยังไม่ได้ขอใช้ถ้าอยู่ในตัวตรงนั้นที่ความลึกดูแลให้ระวังความลึกคือต้องขอมาบอกว่าขอมาผมจะได้ทำเรื่องแล้วก็มอบให้ชัดเจนไอ้ตัว803ก็เหมือนกันทั้ง10ครั้งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทำไมถึงไม่มีการบริหารจัดการที่ดีผมอยากให้มีการประชุมเฉพาะเรื่องหนองใหญ่ทีเดียวทั้งวันเลยก็ได้ครับผมว่าคุยได้ทั้งวันเลยปัญหาเยอะมากนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหนองใหญ่เนี่ยทางตำรวจบอกว่าทำไมไม่ติดเพราะมีการงัดตู้บริจาคไม่ว่าจะเป็นที่ห้องน้ำหรือว่าตรงอาหารปลาเขาตามเนี่ยงัดตู้บริจาค กันหลายครั้งนะครับแต่ว่าไม่มีกล้องวงจรปิดเลยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเนี่ยเข้าไปงัดนะครับตำรวจบอกว่าทำไมไม่ติดผมก็บอกว่าอยากให้ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยปัญหาว่าคือมันในไม่กี่เดือนเนี่ยก็น่าจะเสร็จได้พอเสร็จได้เนี่ยคราวนี้พี่ทวีละถามเลยครับคำฝันของจังหวัดที่การประกวดกันที่ว่าด้วยครับจังหวัดเนี่ยมีการประกวดนะครับท่านคนประกวดก็คือท่านสุภวดีเอาเขามาด้วยออกไปแล้วฮะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมคุณสมุทรนะคะก็ไปเดินหนองใหญ่แล้วก็เห็นพอได้เดี๋ยวนกจะแก้ไขให้นะคะเรื่องงบใครเดินซิ่งนะคะค่ะพอแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์เดลีกับนักข่าวไทยครับวันนี้ผมเตรียมเรื่องราวที่มาถามท่านอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องด้วยกันนะครับก่อนที่จะถามเนี่ยผมขออนุญาตให้กำลังใจท่านผู้ว่าวิสาภูลศรีรัตน์นะครับเป็นอันดับแรกเนื่องจากว่าตั้งแต่เห็นท่านทำงานมาจนถึงเวลานี้มีแต่คนชมว่าท่านเป็นคนที่มีความใสสะอาดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องต่อสู้แล้วก็ต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายและก็จะต้องรับทราบปัญหาที่มีหลายด้านเห็นคนที่เกิดภัยแล้งในปีนี้แล้วก็เห็นท่านทั้งหลายช่วยเหลือกันแบบอย่างน่าเห็นใจและก็น่าสงสารคนที่รับภัยแล้งสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยู่ในชุมพรเห็นก็คือว่าชุมพรมีน้ำฝนปีนึงเนี่ยมากแต่ละปี
ลงทะเล 100% วันนี้ก็เลยมีคำถามว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บกักน้ำฝนเหล่านั้นในแม่น้ำสายหลักต่างๆในจังหวัดชุมพรไว้ให้ใช้ประโยชน์ได้ในยามที่เกิดภัยแล้งขึ้นที่บริเวณช้างสีพื้นที่ตำบลลงตะกอเมืองหลังสวนมีคนที่เขามีกำลังเงินมีอิทธิพลสร้างอะไรครับสร้างฝายครับเป็นฝายเถื่อนดึงน้ำเข้าสวนตัวเองทั้งนั้นลำห้วยเล็กๆที่ลงจากภูเขาหินช้างสีกลายเป็นหินล้วนๆไม่มีน้ำในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแต่พอถึงหน้าน้ำเราขอให้น้ำลงทะเลโดยที่โครงการของชลประทานเนี่ยวันนี้พี่แดงเนี่ยเป็นคนหลังสวนแต่โครงการเหล่านี้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจังมีแต่การสำรวจมีแต่ความล่าช้าปีหน้าครับจะหนักขึ้นกว่านี้อีก4ปีข้างหน้าจะหนักขึ้นกว่านี้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะมีคำถามและมีภาพประกอบให้ท่านได้ดูอย่างที่กำลังขึ้นแต่คำถามแรกของผมว่าแนวทางของจังหวัดที่จะทำให้น้ำฝนเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้มีมากกว่านี้มีอย่างไรบ้างนี่คือคำถามข้อที่1ตั้งแต่ภัยแล้งเริ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยข้อที่1เราขุดลอกก้าฝายต่างๆเนี่ยตั้งแต่เราแมวมาถึงหลังสวนเนี่ยอาจจะเป็นจุดพื้นที่ที่ขุดให้มากที่สุดขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำวันนั้นเข้าไปดูกับจากสุราษฎร์มาเข้าไปดูที่ในพื้นที่แม่น้ำลำคลองสายต่างๆเนี่ยฮะตอนนี้พื้นที่ที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นนะครับคุณจำได้จะผมเริ่มนะว่าที่สวีเนี่ยเป็นที่ที่ขุดได้มากที่สุดเพราะว่าประสบปัญหาแรงที่สุดทางชลประทานเนี่ยผมจะรู้ตื่นและขนาดจะออกไม่ถึงสุดชนแต่ในพื้นที่เขาจะทราบดีนะว่าไอตัวคลองต่างๆที่มันตื้นเขินเนี่ยตอนนี้ลอกหน้าฝายไอคลองหินดำนะครับถ้าพี่น้องสื่อคนที่ใครมีโอกาสตามคนตีไปดูนะว่าวันที่24พฤษภาถ้าผมจำไม่ผิด24พฤษภาแห้งสนิทเลยตอนนี้ไปดูเนี่ยน้ำเต็มเลยนี่ลอกไปลอกไปได้ยาวแล้วลอกข้างบนข้างล่างเนี่ยที่ผมสื่อแล้วมีฝายต่างๆเนี่ยขออนุญาตอ่านแต่เป็น10ฝายที่ลอกไปแล้วทั้งแหล่งของน้ำที่ในตัวที่ทำได้ทั้งท่าแซะเดี๋ยวก็จะย้ายขึ้นจากไปละแมของละแมหลังสูงค่ะและต่างที่หลายที่ที่ย้ายเข้าไปทำเมื่อกี้ก็ฝากขอท่านประธานจังหวัดว่าให้ฝากเข้าไปดูที่ระยะจริงประปานะแต่ตรงนั้นมันเป็นตะกอนสูงมากถ้าตรงนั้นนะครับถ้ามีปัญหาผมก็ขอต่อแล้วก็ให้คุยน้ำไหลลงทะเลตามที่เขาต้องการได้ไม่ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติทั้งหมดนะฮะนี่ก็ฝากไว้ในเป็นเรื่องระยะยาวเพราะว่าปีหน้าเนี่ยปีหน้าแล้วก็อีก4ปีข้างหน้าเนี่ยท่านจะเจอกับปัญหาภัยแล้งอย่างแรงมากกว่านี้เยอะผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะยังอยู่ชุมพรหรือไม่นะครับได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านมากเมื่อวานนี้เนี่ยมีการคอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยเรียกว่าเป็นร้อยนะอันนี้ผมได้ไปแอบถ่ายมาครับที่ต้องไปแอบถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวพวกก่อสร้างจะตีเอานะก็ขอดูภาพที่รถวิ่งนะอันนี้เป็นถนนสาย400ครับท่านเป็นปัญหาแรกที่ผมเรียนท่านตั้งแต่วันแรกที่ท่านมารับตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดชุมพรวันที่ผมไปถ่ายเนี่ยมันแรงแต่วันที่ฝนตกนะมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจคนใช้รถใช้ถนนมากท่านดูหลุมนะเป็นอย่างนี้นะสะพานตัวนี้นะใช้เวลาสร้างมาเกือบ3ปีแล้วครับไม่รู้ว่าแก้แบบหรือว่าแก้ทางใต้โต๊ะหรือว่าแก้อะไรไม่รู้แต่ว่าอยู่อย่างนี้มา3ปีแล้วคนรถเส้นถนนเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญออกเยอะจากพะโต๊ะจะต้องใช้เวลาเดินทางผ่านจุดนี้อย่างน้อยเนี่ยในช่วงพีคเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงวันนี้ก็ยังหนักอยู่ฮะแล้วก็ติดหนักมากโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกเนี่ยนี่ต้องแอบถ่ายในรถนะเพราะว่าในช่วงและผมทราบว่าเขาประมูลมาจากกรมแต่นี่คือจังหวัดชุมพรที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยมาเฟียคนนี้นะที่คอยมาแอบถ่ายอยู่เห็นไหมว่าตัวเบียนอีกผมเห็นว่าท่านผู้ว่าและการจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านต้องมีอำนาจที่เด็ดขาดในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านถึงแม้ว่าจะประมูลมาจากกรมแต่เครื่องไม้เครื่องมืออบจ.ของจังหวัดต้องช่วยชาวบ้านได้ดีกว่านี้หรือไม่ก็เรียกไอ้ผู้รับเหมาช่วยอย่าให้ชาวบ้านเป็นก่อนก็ได้นะครับตัวเนี้ยอยู่ในจุดสองเลยชอบพอเป็นผู้ว่าไม่ได้ทำเลยทุกเรื่องแขวนข้างหลวงจริงๆเราเป็นหน่วยงานส่วนกลางไม่ได้ขึ้นผู้ว่าได้เลยว่าเยี่ยตัวที่มันแขวนข้างหลวงแน่นอนเมื่อวานก็นั่งคุยกับไอ้นะว่าตัวตรงเนี้ยทำให้คนชุมพรเสียประโยชน์เสียประโยชน์ตรงไหนหรือเปล่าเพราะถนนตรงนี้เป็นถนนของอยู่ทางและช่องกรมทางหลวงแล้วก็แขวนทางหลวงคือระนองเป็นคนรับผิดชอบจังหวัดนี่ไม่สามที่จริงตรงตั้งแต่ช่วงหลังสวนบางส่วนมาเนี่ยเราไม่สามารถใส่งบประมาณของจังหวัดไปทำได้เพราะว่าหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการคือแขวงทางหลวงระนองถ้าไม่มีไฟหรือไม่มีการเลนไม่มีป้ายมีต่างเนี่ยจังหวัดไม่สามารถเอางบประมาณใส่ไปให้แขวงทางหลวงระนองได้เพราะว่าเงินมันโอนมาที่คุณบอลไอ้ตัวนั้นหน่วยเบิกมันเบิกกับระนองนี่คือข้อเสียเปรียบที่เป็นการเขาเรียกอะไรการบริหารราชการที่การแบ่งหน่วยงานแบ่งพื้นที่ทำให้เป็นปัญหาแก่พื้นที่ไม่ใช่ชุมพรอันเดียวในชุมพรนี่ก็ไม่ใช่ว่ามีแขวงทางหลวงระนองเนี่ยมันก็มีบางส่วนอยู่แขวงทางหลวงประจวบก็มีเนื่องจากว่าเขาแบ่งถนนกันอยู่ให้มันเฉลี่ยเท่าๆกันอันนี้อยู่ในชุมพรเนี่ยไปที่เกษตรกันนะที่รถมันคว่ำตรงสวีต่อทุ่งตะโกนะที่รถติด7-8ชั่วโมงนี่นะก็เรียกแขวงทางหลวงคุยแล้วเมื่อวานไม่ได้วางสมรเชิญทางหลวงตำรวจเมื่อวานฝากท่านผู้การจังหวัดตำรวจทางหลวงตำรวจพื้นที่ผู้ภัยต่างมาเนี่ยบอกว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมันต้องรีบเคลื่อนย้ายออกคอปภเคลื่อนย้ายออกให้เร็วเพื่อเรียกเปิดจราจรในที่มันต้องเถิดอยู่แล้วนะครับที่พื้นที่หมู่ที่4ตำบลปากทรงอำเภอประทกเห็นไหมครับนี่คือการบุกรุกของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตัวการหลักผมคงไม่พูดในที่นี้ว่าเป็นลูกน้องท่านระดับไหนเรื่องนี้ชาวบ้านน้องเรียนมาเป็นปีนะผมอยากให้ท่านได้เห็นนะในภาพทั้งหมดเนี่ยผมส่งให้ในไลน์ส่วนตัวของท่านแล้วนะถึงขนาดตั้งลงเรือนแล้ววันนี้นะฮะน้ำเริ่มลงอ่างเก็บน้ำในจุดนี้แล้วเขาใช้แมคโครก็ไปขุดเองปรากฏว่าเป็นอ่างที่ไม่ได้มาตรฐานน้ำเริ่มเข้าสู่แล้วเมื่อคันอ่างมันบางน้ำก็จะแตกแล้วจะลงทะลักท่วมบ้านชาวบ้านมีแผนที่ให้ท่านส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูชัดเจนครับผมส่งในรายส่วนตัวท่านลองศึกษาดูเป็นคนของฝ่ายปกครองคนหนึ่งจริงๆมีชื่อเรียบร้อยผมไม่อยากโดนฟ้องผมเลยไม่ได้ส่งนี้ท่านอันนี้ฝากท่านไว้เพราะว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งของความแห้งแล้งของแม่น้ำหลังสวนเพราะนี่คือป่าต้นน้ำของแม่น้ำหลังสวนที่ไหลลงมาจากกระตุกเป็นรอยต่อจากวัดระนองครับเนี่ยเริ่มมีน้ำแล้วหมู่เลยหมู่สี่หมู่สี่อำเภอปากทรงครับอำเภอกระตุกนะอำเภอกระตุกครับแล้วเมื่อท่านถามเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าไงฮะเป็นการทะเลาะกันระหว่างชาวบ้านด้วยกันแต่ชาวบ้านที่คนที่ทะเลาะเนี่ยเขามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนี้ถืออำนาจความเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปบุกรุกขุดอ่างแล้วทุกครั้งที่เข้าไปก็จะบอกว่าอ๋อมันเป็นการทะเลาะระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็จะพูดอย่างนี้แล้วนายทุนที่ออกทุนให้ตอนนี้หนีไปซื้อที่จังหวัดพลัก9ล้านกว่าบาทเพราะผมพูดด่าออกอากาศทุกวันแล้วก็นายคุณพนิษฐ์มีตำแหน่งอยู่ในสายของตำรวจเป็นกกตรของอำเภอประตูแล้วก็มาต้อนรับท่านทุกครั้งที่ท่านไปประตูนี่คือประเด็นที่ท่านจะคงจะต้องดำเนินการตรวจสอบนะท่านผู้ว่าครับเพราะว่ามันคงจะชี้แจงลำบากท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นท่านลองแอบไปดูนะครับลองปลอมตัวเหมือนนายอำเภอหลังสวนนะแกชอบปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วก็จะได้เห็นอะไรดีๆเยอะนี่เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่ร้อนที่สุดในวันนี้ที่ผมจะถามท่านชาวบ้านฝากเอกสารอันนี้ไม่มีภาพวงจรนะแต่ผมฝากเอกสารมาให้ท่านผู้ว่าเป็นการบุกรุกที่สาธารณะในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลหาดใหญ่อำเภอหลังสวน
ผมขออนุญาตนะเดี๋ยวจะให้เอกสารกับท่านเพราะว่าจะออกข่าวทีวีเดี๋ยวก็จะภาพว่าท่านจะเสียส่วนที่เป็นข่าวดังเรื่องยาเสพติดเอาคนไปฆ่าหลายคนผู้กองนัดโดนคดีอยู่ในเวลานี้แต่คนนี้เป็นลูกน้องผู้กองนัดหนีมาอยู่ที่อำเภอหลังสวนแล้วก็ยังมีหมายจับค้างอยู่ที่สำคัญคือมีคนมีสีด้วยกันคอยปกป้องดูแลชื่อว่าจ่าปกทำให้อดีตนายตำรวจคนนี้ซึ่งมีหมายจับยังก่อกรรมทำเห็นกับชาวบ้านพื้นที่ตรงคลองตรงนี้เนี่ยนะท่านจะเห็นว่ามีภาพที่ผู้มีอิทธิพลคนนี้ไปทำลายป้ายตรงนั้นแล้วเอาแม็กโครก็ไปบุกรุกที่สาธารณะแปลงนี้เพื่อที่จะใช้ประโยชน์คนเดียวชาวบ้านเดือดร้อนมากครับเพราะว่าอะไรที่เข้าไปใช้น้ำในที่สาธารณะแปลงนี้จะถูกอดีตคนมีสีคนนี้ใช้ปืนยิงข่มขู่มาหลายครั้งร้องมาศูนย์ดำรงธรรมมีชื่อชัดเจนนะอยู่ในเอกสารที่ผมให้ท่านนายอะไรสันสานนั่นแหละท่านลองดูแต่ว่าศูนย์ดำรงธรรมหลังสวนเงียบสนิทนะวันนี้เนี่ยชาวบ้านกำลังจะรวมตัวกันเพื่อที่จะไปยื่นเรื่องนี้ให้กับบิ๊กโจ๊กแต่ผมบอกว่ายากเอามายื่นผู้ว่าดีกว่าให้ผู้ว่าประสานผู้การจริงๆผมไม่อยากให้เรื่องนี้ดังมากครับเพราะว่ากลัวเขาจะหนีอยากจะให้จับมาดำเนินคดีด้วยซ้ำแต่ชาวบ้านก็บอกไม่ไหวแล้วหนักมากนะวันนี้มีการสร้างบ้านบุกรุกลงไปในแอ่งน้ำแอ่งนี้ผมเลยต้องมาฝากเรียนท่านเพื่อให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถ้ามันจะไปถึงส.ส.วิโรจน์ว่าที่ส.ส.วิโรจน์ของพรรคก้าวไกลหรือว่าคุณชูวิทย์หรือว่าบิ๊กโจ๊กก็เป็นเรื่องที่ท่านจะได้มีข้อมูลไว้ในมือก็อยากให้ท่านได้ช่วยชาวบ้านทั้งนี้ครับขอบคุณครับสำหรับคำถามผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนี้จนกว่าจะเกษียณได้อยู่กับเราได้นานๆเลยนะจะได้เห็นเป็นคลิปเป็นอันขึ้นมาบ้างพวกเราชาวชุมพรเนี่ยมีผู้ว่าคนหนึ่งก็ปีมั่งแปดเดือนมั่งไม่ถึง2ปีมั่งแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคลิปเป็นอันคนดีๆเนี่ยหลายคนมาอยู่ก็ไม่ทำอะไรก็กลัวแต่คนดีๆอย่างท่านเนี่ยมาอยู่แล้วผมเห็นว่าท่านลุยพัฒนาได้เก่งกว่าแต่ว่าเรื่องที่เป็นด้านมืดของจังหวัดผมก็อยากให้ท่านได้ช่วยดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้เดือดร้อนมากกว่านี้ครับขอบคุณครับที่เนี่ยเดินไปตามชายหาดก็มีบ้านมาขวางอยู่ต้นเดือนห้องเนี่ยเยอะแยะเลยบนเขาก็มีต้นไม้ปลูกเต็มหมดเลยจริงๆเรื่องพวกนี้มีทั้งจังหวัดเยอะแยะหมดผมก็บอกได้ว่าเขามาอยู่มาแต่ว่าผมไม่ไปเลยไล่หรือไม่ไปไล่สู้รบกับใครนะแต่ว่าอยู่ไปอยากให้มีเรื่องน้องเรียนอะไรขึ้นมาถ้ามีขึ้นมาก็ว่าไปตามระบบแต่ถ้าให้ผมไปไล่กวาดเอาคนที่ไปออกนั่งออกนะมันเป็นปัญหาแน่นะครับคือเขาอยู่มาเขาหยุดก็อยู่ไปนะแต่ว่ามันมีหลักอยู่เดียวกฎหมายมันเขียนว่าทุกใครจะยกอายุความมาในกฎหมายแค่มันเขียนว่าใครจะยกอายุความมาห้ามกับการครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ได้ตัวไหนเป็นที่ของแผ่นดินมันก็เป็นที่ของแผ่นดินนะมันก็ยังคงเป็นไปตลอดนะครับมันเหมือนกับที่ภูเก็ตที่อะไรต่างพอไล่หรือมาตัวที่มันเคยได้กระโดดได้งานก็ไม่ถูกไล่เรื่อยๆใครครอบครองที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือได้มาโดยชอบแต่มันเป็นที่ไม่ควรจะออกเอกสารต่างๆนะสุดท้ายมันก็เป็นที่หลวงนะครับนี่เรียนแบบกว้างๆนะว่าอันไหนเป็นที่ของแผ่นดินตอนก็ต้องเป็นที่ของแผ่นดินต่อไปเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วมันก็ต้องเป็นที่ของแผ่นดินนะครับเรียนอย่างนี้จังหวัดซึ่งเป็นแหล่งที่ผมเอาข้อมูลไปอ่านในรายการข่าวตอนเรียนของผมที่เป็นภาษาใต้ผมได้แต่ตรงนี้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราอยากเห็นท่านให้ที่บ้านเกิดของท่านเนี่ยให้มากขึ้นกว่านี้สักนิดวันนี้เนี่ยท่านได้น้องบิ๋มเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยซึ่งจะทำให้ท่านมีคล่องตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าเขาอาจจะต้องปรับตัวสักนิดนึงนะให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่านี้แต่ว่าผมก็อยากจะให้ท่านในอำเภอจังหวัดได้นัดพวกเราคุยบ้างนอกรอบบ้างก็ได้นะ
เราจะได้แลกเปลี่ยนกันได้ทำความรู้จักกันนะท่านนะผมเพราะว่าท่านทำงานเก่งรู้แต่บางทีมันมีรู้สึกว่าเหมือนท่านอยู่คนเดียวนั้นเราก็อยากจะช่วยเหลือท่านนะอย่างเช่นประเด็นเรื่องผลไม้เนี่ยที่ผมบอกให้เชิญสื่อส่วนกลางไม่ใช่ว่าเชิญทุกสื่อมาทับฟ้องพวกเราไม่ใช่นะผมอยากให้ท่านวิเคราะห์ท่านผู้ว่าฟังว่ารายการไหนที่เราควรจะใช้งบประมาณอย่างเช่นช่องเนชั่นเนี่ยผูกแล้วก็เขาจะสามารถมาเดินทำรายละเอียดทำคอนเทนต์แล้วก็มีคนดูมากอะไรประมาณนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ท่านแม่พันยังหวัดเนี่ยก็น่าจะระดมความคิดเห็นจากพวกเราหรือว่าเวลามีงานต่างๆนี่ท่านนะผมก็อยากจะท่านได้มีโอกาสระดมความคิดเห็นจากพวกเราแล้วจะได้ช่วยกันเสนอแง่มุมมองทั้งด้านบวกด้านลบแล้วก็จะได้ให้ทางจังหวัดเขาจะได้ดำเนินการอยู่ที่ผมฝากในรายการนี้ถึงท่านแพร่มาจังหวัดนะครับในฐานะที่ท่านก็อาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องผมไม่รู้แต่หน้าผมเด็กกว่าท่านอีกแล้วขอบคุณมากแล้วก็ผมอยากจะฝากท่านผู้ว่าผมชื่อสาธิตนะชื่อเล่นไม่ต้องนะท่านจะได้เรียกขอบคุณครับมีการที่ต้องทำได้เลยทดสอบผลไม้ให้ดูคุณภาพผลไม้ให้ดูการีพบเยอะหน่อยสิ่งที่เราเห็นก็คือป้ายลงนะครับเคยเป็นคำถามนะแต่เป็นคำถามเดิมนี่แหละอยากจะดูว่ามันมีแนวทางมาตรการอะไรที่เราสามารถไปให้เป็นความมั่นใจได้ว่าบริบทเรื่องนี้มันควรจะเพิ่มลดกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนก็เห็นป้ายลงนะพี่สาธิตนะครับ AB 140เบอร์ C 100บาทเบอร์ C 120เบอร์ A 150เบอร์ C 90หรือเบอร์ D วันนี้มีเบอร์ดีแล้วนะฉะนั้นบริบทอย่างเงี้ยภายใต้บริบทเงี้ยอยากหามาตรการอะไรที่เกิดความยุติธรรมกับพี่น้องเกษตรกรว่าบริบทบรรทัดฐานวิธีคิดเนี่ยมันมีเลทอะไรที่เป็นตัวกำหนดหรือบรรทัดฐานว่า AB มันควรจะสมมติว่า AB มันควรจะ 100% เนี่ยเบอร์ C ที่ลดลงมาควรจะลดแค่ 15% หรือลด 20%และเบอร์ดีควรจะลดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจะไม่สัดส่วนบาลานซ์ของราคาเนี่ยควรจะประมาณไหนอยู่ในราคาที่ยุติธรรมฉันไม่ได้ขึ้นกับคือพ่อค้าอย่างเดียวเราอยากจะหาบรรทัดฐานตรงนี้นึกออกนะครับที่ผมถามนี่เนาะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าอาจจะปรึกษากับทางผู้ประกอบการก็ได้คุณมีวิธีคิดยังไงที่ลง140แล้วมา101แล้วมา90แล้วพออีกลง150นะครับพอมาเป็น120แล้วก็มาเป็น90อย่างเงี้ยมันตั้งฐานมันอยู่ตรงไหนเนาะอยากจะเรียนปรึกษานะครับราคาที่ติดไว้ยกตัวอย่างปั๊มน้ำมันพื้นฐานไปบังคับให้แต่ละลานแต่ละลงใครบังคับเรียกว่ามีติดประกาศเรียบร้อยราคา 18% 19% 20% นะแต่กรณีเรื่องราคาผมว่าถ้าไปล็อกไว้ก็น่าจะไม่มีการแข่งขันครับเพราะว่าราคานี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของล้มที่จะซื้อราคาสูงต่ำขนาดไหนเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเราจะทราบว่าถ้าไปล้มนี้ในการมาตรฐานการคัดก็อาจจะเข้มแต่ราคาสูงยกตัวอย่างในโซนมรกตเมื่อก่อนครับคัดอย่างแรงแต่ว่าราคาค่อนข้างดีแต่ว่าอีกจุดหนึ่งก็หยวนๆบางทีก็ราคาไม่สูงมากนักแต่ว่าสามารถที่จะจำหน่ายในภาพรวมได้หมดเพราะฉะนั้นเกรดกติกาเปลี่ยนใหม่นะครับตั้งจากจีนก็ต้องการลูกเล็กลงถ้า AB ก็รู้สึกอยู่ที่ประมาณ2กิโลถึง5กิโลหมอนทองนะครับถ้าลูกดีก็ตั้งแต่โล7ลงมาเป็นดีก็ราคาจะต่ำกว่าเขาอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ทางลงก็รับทราบโดยทั่วกันแต่ว่าตัวราคามันน่าจะไม่สามารถควบคุมได้ถือว่าเป็นเรื่องของลงตลาดปลายทางของเขาขนาดไหนคุณภาพความสุขเกขนาดไหนไซส์แล้วก็จำนวนปูนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทางพาณิชย์จะมีเกณฑ์หรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็ยุติธรรมดีสมมติว่าท่านดร.สมเกียรติผลิตได้มีคุณภาพเกรด AB สูงแต่ว่าตลาดของท่านก็ไปเลือกล้มที่ให้ราคาดีที่สุดนะครับนี่ก็น่าจะเป็นช่องทางของพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ส่วนในกติกาว่ากำหนดเพดานราคาแต่ละไซส์ไม่แน่ใจว่ากำหนดได้หรือไม่ก็น่าจะเป็นเรื่องของทางนั้นนะครับ